ภาครัฐและเอกชนก็ช่วยเกษตรกรไทยนะคะด้วยการเพิ่มช่องทางการตลาดโดยนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาวางขายที่ตลาดไทยและสาขาห้างค้าปลีกค่ะต่อยอดโครงการ1ตำบล1 SME เกษตรเพื่อยกระดับราคาสินค้าสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรไทยนายอดุลย์กาญจนวัฒน์รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.บอกหลังจากมีการลงนามกับบริษัทไทยแอกโรเอเซนหรือตลาดไทยและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปว่าต้องการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรโดยนำสินค้าเกษตรไปวางขายที่ตลาดไทยและเดอะมอลล์ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นแบบปลายเปิดไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดโดยปีแรกตั้งเป้ากระจายข้าวของสหกรณ์การเกษตรยี่ห้อ A-Lice 250ตันกล้วยหอมทอง 3,000 ตันและผักอีก2ชนิดค่ะรองผู้จัดการธกส.บอกว่าโครงการนี้จะสนับสนุนเกษตรกรครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนผลิตการพัฒนาคุณภาพการตลาดและด้านสินเชื่อเพื่อให้เกษตรกร SME เข้มแข็งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการเกษตรของประเทศโดยตั้งเป้าว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วม 72,000 รายใน3ปีวงเงินสินเชื่อรวมอยู่ที่ 72,000 ล้านบาทค่ะเราไม่ได้เน้นปริมาณเท่าไหร่แต่ต้องการให้เกิดระบบการเริ่มต้นจากเล็กๆเนี่ย250ตันเนี่ยก็จะทำให้มันขับเคลื่อนไปได้ในแต่ละปีแต่ละปีก็อาจจะมีการปรับเป้าหมายเนื่องจากว่ามีผู้ที่เข้ามาร่วมมากขึ้นวันนี้เรายังไม่ได้ขยายออกไปเครือข่ายในทางโรงพยาบาลโรงเรียนต่างๆที่เข้ามาหรือโรงแรมต่างๆเนี่ยมันจะปริมาณก็อาจจะเพิ่มขึ้นตามความต้องการแต่เราไม่ต้องการทำให้ขยายออกไปเร็วๆตัวนี้สิ่งที่ผมคิดว่าการทำเรื่องการตลาดนั้นเนี่ยเราไม่เน้นเรื่องการขายแบบแมสเยอะๆเราอยากทำแบบลิมิเต็ดอ่ะคล้ายๆว่าทำแบบมีจำกัดอ่ะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยการขายของเยอะๆเนี่ยถ้าเราไปเห็นเนี่ยในระดับโลกเนี่ยจะมีการขายอย่างเช่นของอาลีบาเนี่ยเป็น C2C หรืออะไรต่าง B2B ต่างเยอะๆเนี่ยเราอาจจะทำแบบนั้นไม่ได้ดังนั้นจึงต้องเลือกพื้นที่การทำแบบลิมิเต็ดทำแบบว่าคนอยากได้ในจำนวนที่ต้องการขณะที่นางลัคนาณวิโรจน์รองประธานกรรมการบริหารอาวุโสบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปบอกว่าจะขยายผลผลิตทางการเกษตรที่มีมาตรฐานผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตของเดอะมอลล์คือกูเม่มาร์เก็ต9สาขาโฮมเฟรชมาร์ท4สาขาเพื่อยกระดับการจัดการด้านการตลาดและช่วยผลักดันการพัฒนาสินค้าเกษตรให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลาดของรีเทลนะคะที่เราควรจะทำเนี่ยเราก็มีสาขาที่จะกระจายในเรื่องของข้าว A-Rice เป็นข้าวใหม่นะคะที่มีการควบคุมคุณภาพในลักษณะที่ถ้าเปิดผลไม้สดก็คือสดเท่าไหร่ก็ต้องทานเร็วเท่านั้นค่ะต้องทานเร็วแล้วก็ทานอย่างมีคุณภาพทางสิ่งที่เห็นโดยตรงและก็เห็นทางอ้อมก็หวังว่าโครงการนี้นะคะจะไม่หยุดอยู่แค่เพียงแค่การแถลงข่าวและเริ่มต้นธนบอยเองก็ยินดีที่จะร่วมกับธนาคารธกส.ซึ่งถือว่าเป็นธนาคารของประเทศไทยนะครับของชาวนาแล้วก็ของคนไทยทุกคนที่จะร่วมกันผลักดันโครงการนี้ไปถึงเป้าหมายที่ไม่ใช่เพียงแต่แค่แก้ปัญหาเพียงแค่ปีนี้เท่านั้นนะคะนายเกรแฮมแซนเดอร์สจากบริษัทไทยแอโกรเอ็กซ์เชนจ์ผู้บริหารตลาดไทยนะคะบอกว่าตลาดไทยนั้นเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรระดับประเทศจึงมีส่วนช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทยได้หลายวิธีค่ะทั้งการกำหนดมาตรฐานขนาดของผลผลิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกันการพัฒนาผลผลิตคุณภาพที่สามารถตรวจข้อมูลย้อนกลับได้ว่าเป็นผลผลิตของใครการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การประสานงานกับผู้ค้าเพื่อรับซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพรวมทั้งสนับสนุนในเรื่องของการจัดสถานที่จำหน่ายผลผลิตเป็นสถานที่พบกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายที่ต้องการสินค้าเกษตรคุณภาพทหารก็เร่งเกี่ยวข้าวช่วยพี่น้องชาวนานะครับหลังจากมีน้ำหลากเข้าท่วมกว่าหมื่นไร่ครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายเพื่อหาทางช่วยเหลือครับนายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำไหลหลากเข้าท่วมขังในพื้นที่เนื่องจากฝนตกหนักเมื่อวันที่7-8พฤศจิกายนที่ผ่านมายังผลให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม5อำเภอ20ตำบล338หมู่บ้าน
ดยนายวิเชียรบอกว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการเปิดทางน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำให้เร็วขึ้นและขอรับการสนับสนุนเรือพลาสติกจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นครราชสีมาจำนวน100ลำเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในการขนข้าวที่กำลังเก็บเกี่ยวในพื้นที่ที่ถูกท่วมขังพร้อมกับมีการขอกำลังสนับสนุนนะครับจากพลหน่วยทหารจากกองบิน1 50นายและมณฑลทหารบกที่21กองทัพภาคที่2อีก60นายรวมเป็น110นายด้วยกันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งก็สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้วันละประมาณ50ไร่โดยเริ่มดำเนินการนะครับตั้งแต่วันนี้ส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่โดยนาข้าวที่กำลังสุกเหลืองอร่ามถูกน้ำท่วมไปแล้วมากกว่า 10,000 ไร่ในขณะนี้ครับ